ชื่ออนัญญาเข้านนกอกค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนย้อมผ้าสีธรรมชาติหนองบัวแดงค่ะอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิผลิตภัณฑ์นะคะของกลุ่มเราก็จะมีความต่างจากที่อื่นมากก็คือในเรื่องของวัตถุดิบอย่างเช่นเราปลูกฝ้ายเองปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเองเมื่อเรามีวัตถุดิบเองเนี่ยมันทำให้กลุ่มเรามีความแข็งแรงเพราะว่ากลุ่มเรามีสมาชิกถึง180คนการสร้างงานของชุมชนเราอ่ะนะคะมี3ตำบลมี8หมู่บ้านเราก็จะแบ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนของเราจะแบ่งเป็นลักษณะเหมือนว่าคนถนัดอันไหนก็ทำอันนั้นอย่างกลุ่มย้อมที่เดียวคือที่ศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยค่ะศูนย์เรียนรู้สีธรรมชาติหนองบัวแดงของเราเนี่ยคือย้อมที่นี่ที่เดียวแล้วกระจายทอตามหมู่บ้านเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นนะคุณภาพของผ้าจะไม่ได้อย่างเช่นหนึ่งสีตกมั่งแล้วก็สีก็จะเพี้ยนมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเรารับออเดอร์เนี่ยมันก็จะเพี้ยนเราก็เลยบริหารจัดการให้แต่ละจุดเนี่ยถนัดอันไหนทำอันนั้นในหลายๆหมู่บ้านที่เราพัฒนามาค่ะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะคะเน้นหลักๆ ก็คือผ้าเมสผ้าเมสก็มีทั้งฝ้ายกับไหมกรมค้าภายในก็มาสร้างมาสอนทำแพทเทิร์นนะคะแล้วก็เรามีการหลังๆเรามีการตัดชุดที่ทันสมัยมากขึ้นมีกางเกงมีเสื้อผ้ามีหมวกแล้วก็ช่วงนี้เราก็ได้ทำพวกแมสนะคะทำหน้ากากหัวใจชุมชนก็หลังจากที่มีโควิดเราก็ถือว่าเราก็อยู่ได้อะค่ะในชุมชนก็มีรายได้เพิ่มค่ะพอเราทำเรื่องสิ่งทอมาก็จะมีเหมือนลูกค้าก็จะเยอะขึ้นนะคะพอลูกค้าเยอะขึ้นก็อยากมาเที่ยวหาเราแล้วก็อยากมาเรียนรู้เรื่องย้อมสีธรรมชาติเราก็กลายมาเป็นว่าหลังๆเราก็มาทำเป็นฟาร์มสเตย์ด้วยค่ะเป็นเหมือนที่พักค่ะมี8ห้องแล้วทำกลางทุ่งนานะคะเรามีพื้นที่ในเรื่องของฟาร์มสเตย์ที่50ไร่แล้วก็อีกโซนนึงก็คือเป็นโซนของสิงห์ทอก็คือมีแปลงหม่อนแล้วก็มีแปลงฝ้ายแล้วก็จะมีโรงย้อมผ้าเพื่อที่เด็กๆจะได้มาเรียนรู้ในการทำสิ่งทอในรากเหง้าของวัฒนธรรมของไทยเราอะค่ะระหว่างที่นักเรียนนักศึกษาแล้วก็กลุ่มแม่บ้านที่มาเรียนรู้กับเราอะนะคะเราก็มีเป้าหมายของเราอะนะคะว่าเราอยากจะทำเป็นคอร์สคือแต่ก็ทำมาแล้วหลายคอร์สแล้วอะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกับคนที่มาว่าคนที่มานี้เขาต้องการอะไรอย่างเช่นของเราตอนนี้เราจะทำเหมือนลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเพราะเราทำเรื่องของสีธรรมชาติเราก็เลยจะเน้นมากที่สุดก็คือเรื่องธรรมะกับธรรมชาติเพื่อคนกรุงเทพก็จะได้มาผ่อนคลายจะได้มาเรื่องทานอาหารออร์แกนิกแล้วก็อยู่แบบธรรมชาติเราก็ต้องขอบคุณหน่วยงานภาครัฐที่ให้โอกาสเราได้มีการเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงสมาชิกในชุมชนได้มากอย่างเช่นโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายในกรมการค้าภายในนะคะที่มาคอยอุ้มเราสิ่งที่เราทำงานธรรมะกับธรรมชาติหรือทำเรื่องออร์แกนิกเนี่ยคือการให้ยายๆที่ย้อมผ้าก็ปลอดภัยแล้วก็คนที่มาเรียนรู้กับเราก็ปลอดภัยในเรื่องของการทำงานสิ่งที่เราให้หนึ่งเราได้เรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็อุดมสมบูรณ์แล้วถามว่าชุมชนก็มีความสุขมากกว่าเงินที่เขาได้รับสิ่งที่เราได้รับก็คือมากกว่าความสุขก็คือความเข้มแข็งของชุมชนค่ะ